ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ออกจากปิยะแล้วนะคะออกจากคุณหมอเมื่อสักครู่นี่เองแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะติดตามฟังการทำงานที่คุณหมอเล่าให้คุณแม่ฟังว่าการเช็คเลือดคราวนี้ผลก็มีเม็ดเลือดขาวที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดเลือดแดงยังซีดอยู่ก็ยังต้องพยายามพักเยอะหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะตากแดดตอนเช้าๆอ่อนๆเพื่อจะทำให้เรามีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแค่เม็ดเลือดขาวของเรากลับมามีกำลังมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเพื่อทำงานให้ตรงกับเวลาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะต้องพักยาวก็เลยอยากจะรายงานท่านที่กำลังเป็นห่วงนะคะอยากเห็นความสำเร็จของการทำงานในการดูแลสุขภาพไปด้วยกันคุณแม่ว่าดีที่สุดคืออย่าเครียดนะคะไม่เครียดก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่กับมันสบายๆนะคะพยายามให้กำลังใจตัวเองด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะต้องการความสุขโดยมวลรวมกับคนรอบข้างวันนี้หลายคนก็พูดถึงเรื่องการจากไปของนักคอมค่อนข้างไว้อะไรด้วยความรักความระลึกถึงคนที่อยู่ก็เหมือนกันคุณแม่ว่าถ้าเราจะดีกับคนที่เรารักที่ตายไปก็จงกลับมาดีกับตัวเราเองด้วยดีกับกายวาจาใจแล้วก็สุขภาพที่จะทำให้เราเนี่ยมีพื้นฐานของกุศลและเจตนาที่จะทำให้เราอย่างเป็นนักสู้ที่ไม่วุ่นวายไม่ทำให้ตัวเองมีร่างกายที่เป็นพิษไม่มีตัวเองที่จะใช้ชีวิตอย่างมักง่ายประมาทขาดสติพรุ่งนี้คุณแม่ก็ส่งไม้เสดให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็เมื่อกี้นี้ที่โรงพยาบาลก็เงียบเลยนะคะทุกคนก็คงต้องมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเพื่อที่จะดูแลคนในบ้านยาเจ็บป่วยเนี่ยดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทขาดสติก็คือใช้ชีวิตอย่างไม่เจ็บปวดพระเจดีย์วัดสะเกดสวยงามมากเลยค่ะเอากล้องไปทางนู้นดีกว่ามันยังดูอะไรเพลิดเพลินนะคะมองไปที่พระเจดีย์ที่เราเห็นแล้วมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรารู้สึกหามุมมองดีๆอ่ะบางทีเราก็ใช้มุมมองที่ดีของเราหาสิ่งดีๆได้หามุมกล้องที่จะทำให้เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการพูดเรื่องของตัวเองก็รู้ว่าหลายคนคงเฝ้าก็ใช้วิธีการตอบแบบคนที่เป็น mindfulness family ของเราเลยนะคะก็สรุปเลยคือมีมุมมองของชีวิตที่หาอะไรที่มีกุศลและเจตนาที่จะทำหามุมมองของคนที่อยู่รอบข้างเราที่อาจจะเห็นต่างจากเราบ้างแต่ว่าฟังกันให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยหัวใจของเราเพื่อแสดงความนับถือกันนะคะคุณแม่ส่งเมสเสจพรุ่งนี้เช้าในวาทธรรมพี่ปุ้ยเพิ่งส่งมาแล้วก็เคาะแล้วว่าด้วยความเคารพเลยในบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลนะคะโดยเราเนี่ยจะเป็นนักสู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมกันโดยเราจะไม่ประมาทขาดสติในการใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่มักง่ายเลินเล่อไม่ระวังยับยั้งชั่งใจไม่เป็นเพื่อให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระนะคะกับบุคลากรทางการแพทย์วันนี้คุณแม่ก็ยังรู้สึกดีที่ได้ข่าวว่าตัวเองจะต้องพักมากขึ้นก็ดีรู้สึกดีว่าที่จะได้พักถึงแม้ว่าจะมีงานอยู่มากคนรอบตัวคุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาแสดงความรักนะคะต่องานแสดงความชัดเจนที่จะมีสำนึกต่องานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติไม่เป็นตัวถ่วงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนส่งเมสเสจเดียวกันแต่ว่าเราทำไปในบริบทของหน้าที่ของเราที่ต่างกันเด็กๆในหุบเขาโพธิสัตว์หรือในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะต้องทำให้เห็นว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่ง
เราดีกับเขาตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่และถ้าเผื่อเขาตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาพูดว่าแหมเสียดายจังถ้ารู้อย่างนี้เราจะทำดีมากกว่านี้ฉะนั้นคำพูดวันนี้ของคุณแม่ที่ใส่เมสเซจไว้ในตอนแรกเลยก็พูดว่าอย่าพูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำแล้วก็คนที่อยู่ก็อย่าพูดว่าเสียดายจังถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกับเธอมากกว่านี้ครอบครัวของนักครอบก็เป็นตัวอย่างนะคะของการจากไปที่เดียวดายมากเลยไม่มีใครอยู่ด้วยได้เลยแม้กระทั่งงานศพก็จะต้องทำตามสภาพความเป็นจริงของโควิด-19ฉะนั้นเรื่องที่น่ากลัวก็คือการปล่อยตัวเองให้มักง่ายประมาทแล้วก็ขาดสติค่ะงั้นวันนี้เราจะลองมาพูดคุยกันในระหว่างการเดินทางในช่วงแรกนะคะต้องถือว่าเดี๋ยวพอคุณแม่จบรายการคุณแม่ก็จะพักยาวเลยเมื่อกี้นี้ก็ยังพักจริงๆในห้องที่เป็นห้องตรวจได้พักเพราะว่ามากันตั้งแต่บ่ายสามโมงเจาะเลือดแล้วก็รอคุณหมอนะคะคุณหมอก็ยังสั่งให้กินทาร์เก็ตอยู่แต่ลดปริมาณลงเพื่อที่จะไม่ทำให้ยาเนี่ยมันไปกดไอ้ไขกระดูกซึ่งมันจะเป็นสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งถ้าคุณแม่กินดีพักเยอะแล้วก็มีคนช่วยทำงานเยอะใช้สมองของคุณแม่กับการใช้แรงงานของคนในหุบเขาโพธิสัตว์ก็น่าจะเป็นรางวัลนะคะเป็นรางวัลสำหรับทุกคนที่กำลังเป็นห่วงคุณแม่ว่าคุณแม่มีรางวัลให้กับคุณหมอมีรางวัลให้กับสิ่งที่ที่บอกว่ารักคุณแม่คุณแม่มีความนับถือให้อ่ะนะคะวันนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามคำถามยังไม่มีกรุงเทพมีรถบ้างก็ยังดูไม่เหงานะเมื่อกี้มาแบบออกมาจากศรีราชทุกทีโดยปกติที่ปิยะเนี่ยที่จอดรถจะต้องบอกว่ามันไม่มีเลยนะแต่ตอนนี้ว่างตอนนี้เราทุกคนในรถใส่แมสหมดนะคะไม่มีใครถูกปรับแน่นอนค่ะทุกคนใส่หมดเลยค่ะไม่ใช่กลัวถูกปรับกลัวติดโรคใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนไปไหนก็ต้องระวังเขาบอกว่ามันจะมีวงนะถ้าคนแก่ไปชอบนั่งเล่นไพ่อาจจะติดมานะต้องระวังนะตอนนี้คนแก่ต้องยับยั้งชั่งใจนะใครที่ชอบเรื่องการไปเคยทำอะไรตามความเคยชินอะทำอะไรแล้วก็เปอไปพอถึงเวลาแล้วหมอพยาบาลเหนื่อยอะหมอพยาบาลนี่มึงถามอามเธอจะไปกินหอยทอดเธอระวังนะเธอระวังเธอเอาโควิดขึ้นมาขับรถให้คุณยายสรุปแล้วไปกินหรือเปล่าเนี่ยไม่ไป ไม่มีใครกล้าไปไหนเลยครับลงตรงนี้อยู่เสถียรกับหุบเขาจากหุบเขานี่เมื่อกี้ก็ขับปัสสาวะเรียบร้อยแล้วคือใช้ชีวิตที่แบบยาวไปเลยนะ2ชั่วโมงเนี้ยเราขึ้นแล้วค่ะเราไปไหนคะอย่าลงอีกนะคะเราไปดาวขนองอะคะโอเคดาวขนองเรื่องขับรถต้องไว้ใจอามค่ะนอนตีอะไรก็ขับรถได้ดีถ้าเสร็จแล้วถึงแล้วก็ค่อยนอนอะเมื่อกี้นี่โทรบอกป้าตุ๊กยังไม่รับสายประตูขาอนุโมทนานะคะจ่ายค่ายาให้คุณแม่แล้วปรากฏว่าคุณหมอให้มากินลดโดสก็เลยเพื่อไม่ให้มันไปกดไขกระดูกคุณแม่ก็เลยแล้ว2อาทิตย์ต้องมาตรวจอีกด้วยนะเพราะว่ากังวลว่าจะซีดไปแต่เม็ดเลือดขาวเท่าไหร่นะประตูเม็ดเลือดขาวขึ้นมาอีกสักเท่ามั้ยใช่2เท่าตำรวจเราขึ้นมาเป็นแรมโบ้แล้วค่ะรู้จักแรมโบ้มาแรมโบ้อ่ะอึดไม่มีตะทกสถานเลยเนี่ยไปหาหมอยังก็ตอนแรกคาดเดากันว่าอาจจะต้องส่องกล้องหรือให้เลือดก็ไม่ต้องเดาเลยค่ะไม่ต้องเดี๋ยวภาวนาค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะภาวนาแล้วก็สร้างกระบวนการของกุศลและเจตนาอย่างที่สอนนั่นแหละ
เดี๋ยวเราก็ไปทำพอทำแล้วเราก็รายงานข่าวรายงานข่าวสิ่งที่ทำถ้าทำได้ดีแล้วผลมันดีทุกคนก็ช่วยกันเอาไปใช้สำหรับกรณีที่เยียวยาผู้ป่วยหรือว่าเอาไปใช้ตัวเองเพื่อจะให้เราแข็งแรงด้วยมีกุศลเซลล์ในร่างกายของเรานะคะคุณแม่ว่าซีดนิดหน่อยนะแต่พูดจริงๆปวดหัวก็ไม่คงเคร่งก็ไม่อีตอนที่กินยาทาเก็ตไอสัปดาห์สุดท้ายอันนั้นน่ะหนักอยู่อันนี้พอไม่กินแล้วดูร่าเริงกระปี้กระเป๋าดูสดชื่นเพียงแต่ซีดแต่ไม่ได้ข่าวดีขึ้นอันนี้ดีเป็นข่าวดีใช่ไหมตุ้มข่าวดีข่าวดีเมื่อกี้แจ้งหมอปองแล้วแล้วก็โทรไปเห็นโทรไปหาแม่อู่แม่อู่บอกว่าธรรมชาติบำบัดซีดไม่กลัวเขาทำเม็ดเลือดขาวดีแต่เราก็ต้องไปอาบแดดเล็กน้อยเป็นแดดอ่อนๆตอนเช้าถ้าแดดโควิดต้องตอนไหนห้าอามแดดโควิดป้องกันโควิดนะวิตามินดีก็ฉีดเข้าสะโพกไปแล้วก็ดูจะป้องกันแล้วล่ะไม่น่าห่วงแล้วนะคะอันนี้อะไรล่ะแล้วมันจะนั่งไหมท้องฟ้าสวยงามมากค่ะดูเงาเอาเศร้าๆนะหลายคนบอกว่าดูอย่างนี้ปรุงแต่งแล้วว่ามันน่าเศร้านึกถึงนักคอมด้วยยิ่งเศร้าใหญ่ไม่หรอกเมื่อกี้เนี่ยดูคนที่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่ยังบอกว่าอย่าป่วยอย่าป่วยเราจะได้ทำให้บุคลากรไม่เหนื่อยแล้วก็ฝึกทำร่างกายของเราให้มันแจ่มใสมันเป็นอะไรก็มันเป็นอยู่ตรงนั้นอย่าให้มันเป็นที่ใจแจ่มใสแปลว่าอะไรแปลว่ามีกุศลเจตนาจะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเช่นวันนี้อยากลุกขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็เป็นกุศลเจตนาที่สาธยายมนต์หรือว่าลุกขึ้นมาเดินภาวนามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะได้ข่าวว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกกุหลาบเบ่งบานกุหลาบเบ่งบานนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมีการประชุมวางแผนในว่าทำงานนะเขาบอกให้พักนะเนี่ยพอพูดเรื่องงานก็จะไปเรื่องงานประชุมวางแผนการทำงานที่เราจะลองทำคอลัมน์ที่อยู่ในแมกกาซีนของเราว่าเมื่อเช้าดูคุณแม่จำได้หรือเปล่าจ๊ะที่คุณแม่บอกว่าจะตั้งคำถามว่าเราจะไม่พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำเรายังไม่ตายเรารีบทำเลยเราอยากทำอะไรเราทำเลยเราจะไม่ให้ใครมาพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำหรือให้คนที่อยู่มาพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้หนูจะดีกับคุณแม่ให้เต็มที่เลยก็รีบดีมาเลยนะคะรีบมาช่วยงานกันเลยค่ะรีบมาทำอะไรที่จะทำให้เราใช้พลังงานที่เรายังมีอายุไขของเราเฮ้ยยาวเท่ากับอายุไขอ่ะเราไม่ต้องถึงยาวเป็นร้อยๆปีอายุไขของเราที่จะมีอยู่ตามอายุไขให้มันสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจมีการงานมีสติปัญญาที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำงานสงบเย็นเป็นประโยชน์รับใช้ผู้อื่นอะไรที่อยู่ได้อย่างชนิดที่มันพอที่จะแบ่งปันก็แบ่งปันเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่บอกไม่ใช่จุ๋มว่าลองเอาแบ่งเกลือเลยเกลือฮิมาลายันเดี๋ยวส่งมาส่งไปทั่วละค่ะใครต้องการก็บอกมานะคะศิริราชรามาอะไรอีกนะจุฬาที่แบบโควิดเยอะๆที่ไหนอะคะบำราศราชวิถีส่งไปเลยค่ะส่งไปให้ใช้ในกรณีที่ทั้งคนป่วยทั้งเราบุคลากรนะคะที่ต้องกลัวคออันเนี้ยเรามีเยอะเดี๋ยวเราแจกจ่ายกันไปเลยใครต้องการก็บอกมานะคะเอาละผ่านเนี่ยแหละที่คุณยายถามว่ามันจะผ่านอะไรไหมเนี่ยผ่านสะพานพระรามเอาพระรามเก้าโอ้โหเห็นโลโก้ธนาคาร
ค์กสิกรต้องพูดถึงแบงค์กสิกรหน่อยทีจ้ะพอแบงค์กสิกรเอาสตางค์เข้ามาในมูลนิธิแล้ว1ล้านบาทคุณบรรทูลนะคะร่ำซ้ำได้อนุโมทนามากับการสร้างหอพระพระระยะธารามหาโพธิสัตว์จอยจับไปที่โลโก้เลยแบงค์กสิกรได้เพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งส่งมาใช่ไหมจดหมายส่งมาเมื่อ2วันนี่เองวันที่27วันนี้วันที่30 3วันนี่เองขอบคุณมากนะคะอนุโมทนานะคะอันนี้เป็นผลงานของพี่สุภจีที่นำหนังสือสเสถียรธรรมคำฉันทลักษ์ไปแล้วก็ได้รับความกรุณาเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานดีมากเลยเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานชื่อคุณอะไรนะจ๊ะคุณอดิศรนะจ้ะมากเลยเราก็ขอบคุณด้วยพอดีว่ามันผ่านนะเห็นตึกพอดีเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ให้รู้ว่าเราขอบคุณเราอนุโมทนาโหเห็นสะพานพาดเข้าไปที่กระจกด้วยเห็นชัดเจนเลยว่าเงาในกระจกมันสะท้อนผลแห่งการกระทำมันสะท้อนเห็นเงาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องจริงผ่านธงชาติตรงนี้ที่ใดก็จะโอ้โหธงชาติไทยที่ใหญ่มากชอบดูเป็นคนที่เห็นเราต้องมีจิตสำนึกกับแผ่นดินบนกลดาดากันน้อยๆสั้นๆคนไทยเนี่ยมีอะไรที่น่ารักเยอะพอถึงเวลาเผชิญกับปัญหาเราก็จะรักกันเนาะตอนนี้ทุกคนก็มองว่าโอ้จะช่วยอะไรกันดีกับความทุกยากจากโควิดเหมือนมาให้เราได้กลับมารักกันมากขึ้นมาเพื่อให้เราห่วงใยกันมากขึ้นทุกคนใช้การเดินทางน้อยลงแล้วก็อยู่กับสมาชิกในครอบครัวมีความสุขที่จะส่งความรักโดยการสื่อสารที่มันจริงใจห่วงใยแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่จริงใจแบบเสแสร้งอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นเพราะตอนนี้ทุกคนก็ส่งความจริงใจอย่างเงี้ยมาให้คุณแม่เยอะคุณแม่ถึงได้บอกว่าเราก็ต้องส่งความขอบคุณนะคะด้วยความนับถือในความเสียสละของพวกเราทุกคนจริงๆค่ะถ้าไม่มีคำถามเนาะใช้เวลาดำบึกฮะมีคำถามนึงครับว่าคุณแม่เจ้าขาจะวางใจอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เจ้าคะโอ้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องลงทุนในเหตุด้วยกันปล่อยวางในผลเราต้องสู้เลยคุณแม่คิดว่าการช่วยกันที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งต้องส่งความความเข้มแข็งให้กันบางทีเรามีเพื่อนบ้านเรามีเพื่อนร่วมงานเรามีญาติหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราเห็นใจแล้วเราก็ต้องเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจก็มี2อันเห็นใจเขาเราต้องมีความเข้าใจในตัวเราแล้วก็เห็นใจเขาเพื่อจะเห็นใจเราว่าเราก็อย่าประมาทอย่าไปด่าทอซ้ำเติมส่วนเจ้าหน้าที่อย่างคุณหมอทวีสินอย่างเงี้ยคุณหมอทวีสินก็ได้เอาเรื่องที่เสถียรธรรมมานานและเรื่องความดีที่ถูกคนตำหนิคนดูถูกเอาออกมาซึ่งก็เป็นงานที่เดอะชูทเขาทำถวายคุณแม่โดยมีอาสาสมัครของเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในตัวละครว่าคนดีก็ถูกคนดูถูกแต่ปรากฏว่าก็ความเห็นใจมันเห็นใจเราอะแล้วเข้าใจคนอื่นนะมันจะทำให้เรื่องร้ายกลายดีก็ให้กำลังใจคุณหมอทวีสินถึงกับขั้นที่เรียกว่าก็ต้องใช้วิชาชีพนี้มาดูแลใจตัวเอง
คุณแม่ก็ส่งเมสเซจด้วยการภาวนาเนี่ยไปให้หมอหลอดหมอทวีสินทีนี้ถ้าเราหดหู่หนูต้องดูสิพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่มันมีเรื่องไม่ใช่ให้เราต้องหดหู่แต่มันมีเรื่องเพื่อให้เราต้องแสดงความกล้าหาญอาจหาญถ้าเราอาจหาญในเหตุอย่างเต็มที่ปล่อยวางในผลแต่ถ้าวางใจในสถานการณ์ที่เราก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่อันนี้ต้องระวังคุณใส่แมสคุณไม่เป็นพาหะไม่ไปรับคนอื่นถ้าก็บอกว่าใส่ทั้งคู่ใส่ทั้งรถเลยเนี่ยเราจะปลอดภัยได้มากกว่าใส่หนึ่งคนเราก็ใส่กันทุกคนเพราะเรารักกันเราวางใจกันวางใจทุกคนที่นั่งในรถวันนี้เราอยู่กัน1 2 3 4 5 6ระวางใจในการละกันอย่างนี้เป็นต้นอย่ากลัวเต็มที่ในเหตุปล่อยวางในผลที่จะเกิดขึ้นตายมันก็ตายอ่ะแต่ว่าไม่ตายทั้งเป็นเพราะเราไม่ประมาทอยู่แล้วไม่มักง่ายไม่เดินเล่อไม่มัวเมาไม่ไปอยู่ในที่อโคจรยับยั้งชั่งใจได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แล้วก็ทำภาวนาทุกคืนนึกถึงสิ่งดีๆที่จะส่งไปคนอื่นนึกถึงแต่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งมันก็เป็นกุศลและเจตนาและบางครั้งบางคนอาจจะต้องให้อภัยคือบางคนอาจจะไม่ดีก็ต้องให้อภัยต้องรู้จักการให้อภัยในทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งคุณแม่ก็กำลังติดตามดูว่าไอ้โควิดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวจริงหรอกมันไม่ได้น่ากลัวถึงขั้นที่เรียกว่าเราจะเป็นสุขกับมันไม่ได้เรายังมีความสุขได้ในช่วงโควิดถ้าเราสามารถยอมรับความจริงที่เราจะต้องเปลี่ยนวิถีของการกินอยู่หลับนอนของเราบ้างการเดินทางของเราบ้างแต่ว่ามันมีความสนุกสนานเบิกบานอยู่ในระหว่างการเดินทางกับเพื่อนร่วมงานกับคนในบ้านอย่าไปไม่ชอบคนนั้นรำคาญคนนี้ไอ้นุ่นก็ว่าไอ้นี่ก็ด่าทอเรื่องข่าวเน่าๆข่าวที่มันไม่ทำให้เราแจ่มใสก็รู้บางเรื่องไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะคะเอารู้บางเรื่องจะเป็นข้อมูลแต่ถ้ารู้ทุกเรื่องวางใจไม่ได้อะมันหดหู่นะคะก็บางรู้บางเรื่องไม่จำเป็นที่ต้องรู้ทุกเรื่องเลือกรู้บางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการที่มันจะทำให้เราไปซึมเศร้าเนี่ยต้องไม่เอาอันนี้ก็เป็นการตอบเพราะไม่ทราบว่าประเด็นอะไรก็ตอบรวมๆไปเลยว่าคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นด้วยนะคะจะตอบแล้วนะคะครับอาจารย์น้องสมแจ้งมาว่านัดกับอาจารย์กรกฎแล้วจะเข้าไปกราบคุณแม่วันจันทร์ครับอยากกินอะไรบอกมาค่ะอาจารย์น้องสมคะเตรียมจุ๋ยกล้วยอะไรนะเตรียมจุ๋ยกล้วยไว้ให้เรียบร้อยอะไรจุ๋ยกล้วยนะเตรียมจุ๋ยกล้วยไว้ให้เรียบร้อยจุ๋ยกล้วยวันนั้นใช่ใช่เพราะของโปรดพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบอกว่าอะไรก็ได้เลยค่ะอร่อยทุกอย่างแต่ฮะอะไรนะอ้ามเอาอะไรฮะอ้ามเอาอะไรไม่เจอมากินเหรออ๋ออร่อยมากค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเตรียมไว้นี่ไว้ให้อาจารย์ต้องสมดูเขาบอกแล้วว่าไอ้หินของเราอ่ะนะจ๊ะมีลักษณะที่เราจะดึงความเป็นธรรมสมมาอยู่ที่หุบเขาเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่รู้สึกเขาส่งพี่แมวเขาส่งมาพี่ไม่ฉีจุ๋มบันทึกแล้วนะเดี๋ยวต้องดูยังครบทุกลายอยู่ค่ะหวังว่าเราจะเอาอัศวินศิลปินของเรามารวมตัวกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องไปดูบ้านของอาจารย์กรกฎเดี๋ยวเขาจะวาดสิริอะไรนะฮะจักรวาลลงไปที่พื้นเขาเตรียมโหคณะแม่ชีเขาเตรียมที่จะจัดก่อนวันวิสาขะเนี่ยเราจะได้ห้องน้ำตรงองค์ดำที่เป็นฟินสโตนเป็นถ้ำอันนี้ก็ใช่วัสดุของ SCG นะคะนี่สมชายทำเองแต่สมชายกับบางหวังกลุ่มบางหวังนะคะก็น่าจะเสร็จแล้วก็ขออาจารย์กรกฎไปกำหนดไฟแล้ว
ก็น่าจะเสร็จคราวนี้ก็เหลืออาคารใหม่ซึ่งจะเป็นอาคารที่เป็นใบโพเอามาคล้องเป็นหลังคาโอ้คนนี้ก็ว่าเก่งมากวันนั้นพี่เรด้ามาอาจารย์กรกฎไปหยิบใบโพปื๊ดมาโค้งเอามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เส้นสายอาจารย์กรกฎเขาก็ว่าตอนนี้เห็นว่ามาร์กตำแหน่งที่จะทำฟุตติ้งแล้วงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เร็วมากเลยนะคะคุณแม่เนี่ยพูดจริงนะถ้าเลือกได้ก็ยังไม่อยากตายหรอกอยากเห็นจะได้จังคนตายไม่ได้ทำจะต้องไม่พูดต้องเห็นก่อนขอเวลา2ปีที่เขาจะทำกันตรงเนี้ยก็น่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจค่ะเนี่ยจะน้องสมดูอยู่ใช่ไหมหรือพี่เปิ้ลดูจะน้องสม บอกเขาดีไปแล้วเรื่องสุขภาพพี่ตุ๊กยิ้มไปแล้วแหละจ่ายแค่ยาไปเท่าไหร่จอย ยาเลยมีอีกไหมจ๊ะบอกว่าหลังไม่ค่อยได้อย่างนี้นะตั้งแต่มีโควิดมางานที่ทำวิกฤตมากเครียดแต่ก็ได้ฟังคุณแม่คอยให้สติรู้สึกดีขึ้นถึงแม้ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบขอบพระคุณค่ะจ้ะก็ให้กำลังใจกันละกันนะคุณแม่หันอย่างนี้ได้คุณแม่จะขอหักนะคือให้กำลังใจกันละกันแล้วก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยใช้คำว่าปรับตัวก็เมื่อใดที่ยังมีลมหายใจอยู่สู้ๆค่ะไม่อดตายค่ะไม่อดตายอย่าสุรุ่ยสุร่ายแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทุกอย่างความสุขมันจะง่ายขึ้นความสุขง่ายให้คุณแม่รับใช้อะไรก็ได้มาเดินเล่นที่หุบเขาโพธิสัตว์เอาแรงมาปลูกกุหลาบกับคุณแม่ก็ได้เช้าขึ้นก็มากินชากุหลาบมีความสุขมีคนอื่นปลูกให้เรากินนะคะแล้วพอถึงเวลาเราก็จะมีสำนึกเองว่าเราก็จะมาปลูกให้คนอื่นกินเหมือนกันเราก็มีความเขาเรียกว่าสำนึกดีของทุกคนอ่ะมนุษย์ทุกคนมันมีฝ่ายดีมันก็อยากเกื้อกูลมันก็อยากแบ่งปันคุณแม่เชื่อมั่นอย่างนั้นนะว่าสังคมมันจะดีขึ้นเพราะพวกเราเกื้อกูลเราเอ็นดูเกื้อกูลแล้วก็แบ่งปันความรักมันก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะพวกเรานี้เป็นรากของความรักทั้งสิ้นค่ะคุณสุภวรรณบอกว่ากราบสาธุค่ะคุณแม่เจ้าค่ะฟังคุณแม่แล้วทำอาหารเย็นไปด้วยแล้วรู้สึกเบาสบายใจขึ้นมากโอ้กินหอมมาหิวกับสถานการณ์ในช่วงนี้คุณแม่ก็พยายามรักษาเวลานะบางทีเมื่อเช้านี้สายไปหน่อยเพราะว่าคุณแม่เองก็คุณหมอให้พักแต่ยังไงก็ตามก็ยังเชื่อว่าอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยใช้สื่อมีนัดหมายพูดคุยกันสั้นๆถามสารทุกข์สุขดิบช่วยกันตอบปัญหาให้กำลังใจอย่างคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณแม่ทำรายการเสร็จแล้วคุณแม่ก็นอนยาวอามก็ทำหน้าที่เดี๋ยวพออามไปถึงคุณแม่ก็นอนยาวอามก็กินข้าว อามก็ตื่นขึ้นมาหลังคุณแม่ตื่นอามก็จะจัดดอกไม้เดี๋ยววันนี้ก็จะทำพ็อปไว้ก่อนแล้วเพราะว่าดอกไม้ที่เสถียรเบ่งบานเหมือนสโนโอยดอกพุทธเนาะหอคุณแม่น่ะชอบเดินแล้วบางทีก็เดินขึ้นไปข้างบนไปอยู่เหนือดอกพุทธที่แบบต้นใหญ่มากต้น60ปีอ่ะยังมีความรู้สึกว่าโหเดินผ่านลั่นทมหอมแบบลั่นทมผ่านดอกพุทธหอมโรยแบบเป็นสโนเลยก็ไม่เห็นดอกไม้สองชนิดนี้ลั่นทมมันอิจฉาดอกพุทธหรือดอกพุทธออกมาดอกแก้วพูดผิดดอกแก้วค่ะดอกแก้วมันมีพุทธด้วยแต่พุทธไม่หอมแต่ดอกแก้วหอมดอกแก้วน่ะเหมือนสโนเลยแทบจะเรียกว่าทุกชนิดที่บริเวณที่คุณแม่พักน่ะออกดอกทุกชนิดเลยอ่ะตอนเนี้ยสังเกตไหมเล็กๆตรงพื้นดินก็ออกนะครับใช่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อินนั่นน่ะน่ารักสุดเลยเป็นพรมเชียวสีแดงถ่ายให้ใครดูเรียกมันว่าอะไรไม่มีใครรู้จักอ่ะต่ำต้อยแต่ว่าที่เหยียบแล้วผูกอยู่นะอมยราบอมยราบอันนี้ไม่ใช่อันนี้สีชมพูดูต่ำต้อยแต่อดทนอึดถึดมากค่ะตั้งชื่อถ้าไม่รู้ก็เรียกชื่อดอกอึดถึด
เหยียบก็ไม่ตายแล้วออกดอกมากรีบบางๆเนี่ยสีชมพูสีชมพูไปดูเถอะเดี๋ยวจะขยายผลเอาไว้ใครรักกันชอบกันก็ไปเอามาปลูกกันนะจ๊ะคุณสุทธิชัยครับถามว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับเพิ่งมีเวลามาดูครับอ๋อพูดซ้ำคนจะเบื่อไปเนี่ยก็คุณแม่ก็มีเม็ดเลือดขาวที่ดีขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมพี่ตุ๋มเป็น2เท่าอ่านได้ยังเนี่ยอ่านที่คุณหมอคือเม็ดเลือดขาวดีขึ้นแล้วซีดกว่าเก่าคือไม่ใช่เม็ดเลือดขาวนะคะเลือดซีดกว่าเก่าเขาก็เลยสังเกตว่าคุณแม่จะมีแผลในกระเพาะมันสิหรือว่าไอยาทาร์เก็ตเนี่ยมันไปกดทับไขกระดูกซึ่งมันเป็นที่สร้างเม็ดเลือดที่จริงมันต่ำกว่าคราวที่แล้วนิดนึงแต่ให้สังเกตว่าคุณแม่พักน้อยไปหรือเปล่าตากแดดอ่อนๆหน่อยซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องหาเวทีตอนทำรายการตอนเช้าเพราะว่าก็ลูกมันเดินจงกรมอยู่แล้วทุกเช้าแต่คุณแม่คิดว่าคุณแม่จะดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งคุณแม่ไม่ปวดหัวไม่รู้สึกเพียงอะไรไม่รู้สึกวูบเหมือนตอนที่กินทาร์เก็ตเพราะนั้นคุณหมอก็เลยสั่งทาร์เก็ตให้แต่ลดปริมาณของเม็ดลงแค่ประคองไอ้เจ้ามะเร็งแต่ว่าไม่ให้มีอิทธิพลคือกินเยอะแล้วก็ยาวนานก็ให้2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์นี้ก็มาตรวจมาดูซิว่าความซีดมันถ้ามันประมาณนี้อ่ะก็แสดงว่ากินอยู่ได้เพราะว่ามันไปกดเม็ดเลือดอยู่ประมาณนี้ไม่ลงไปกว่านี้แล้วคุณแม่ก็ต้องภาวนามากขึ้นด้วยเพื่อคุยกับมะเร็งของคุณแม่ว่าเออนี่เธอเจียมตัวหน่อยนะตอนนี้ฉันไม่อยากพูดว่าเสียดายคุณตายไม่ได้ทำนะเธอก็ต้องฉันก็ยังอยากทำงานในหุบเขาให้มันเป็นมรดกโลกไว้แล้วก็คุยกันไปสนุกอะค่ะไม่กลัวขอบคุณนะคะคุณสุทธิชัยที่เป็นห่วงคุณแม่ค่ะครับคุณนุชลีนะครับบอกว่าอยากไปช่วยปลูกต้นไม้ที่หุบเขาค่ะตอนนี้หยุดงานกักตัวสักอาทิตย์ถ้าหุบเขาเปิดรับคงได้ไปนะเจ้าค่ะรับไหมคะรับค่ะทำการเลยค่ะตอนนี้แบบดอกไม้บานสะพรั่งฝนตกทุกวันน้ำกำลังจะแบบไหลดินมาเป็นสายนะคะก็อยากได้คนช่วยทำงานค่ะใครว่างงานกักตัวแล้วพอนั่นก็ไปหุบเขาเนี่ยไม่มีเชื้อโรคนี้ได้ละค่ะมันร้อนแต่เช้านี่อากาศดีมากเย็นอากาศดีมากกลางคืนนี่ปฏิบัติได้ดีมากเลยค่ะกลางวันเราก็ช่วยกันทำงานจะไปอยู่ทาราฟาร์มหรือว่าจะไปเลี้ยงครอบครัวควายหรือว่าจะไปทำปุ๋ยหรือจะไปช่วยเราทำการขยายพันธุ์ของเบบี้โรสแล้วก็ไอ้ดอกอึดทึกของเราเนี่ยอันนี้กำลังจะตัดขยายไปเถอะค่ะไปหาความสุขง่ายๆอย่างไล่ตัวตนกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณสุกัญญาบอกว่าพี่อามจัดดอกไม้สวยงามมากเจ้าค่ะสาธุสาธุอามได้ยินไหมได้จัดจนเรียนนะครับแล้วก็เก่งด้วยค่ะเห็นไหมทุกคนรู้จักกันไปหมดเนี่ยเหมือนครอบครัวเนี่ยอามเขาเป็นคุณนายระเมียดค่ะคุณนายระเมียดพอบต้องสวยของคุณยายนี่ต้องสวยยังไม่รู้ว่าหนุ่มเขาทำอะไรใช่ไหมหนุ่มเขาทำเชอร์เบตอร่อยสาธุครับแล้วก็ละเมียดส้มๆเนี่ยเขาต้องมีอะโวคาโดละโอ้เห็นหนุ่มทำแล้วรู้เลยว่าทำไมเป็นนักธุรกิจขายชามเธอพอบสวยมากเป็นไงคะธุรกิจดีไหมคะหนุ่มตอนนี้ยังดีอยู่ครับยังดี ยังดีอยู่ค่ะทุกคนยังต้องดีอยู่ค่ะ คุณนุ้ยคงเจริญครับคุณแม่ทานอะไรคะเม็ดเลือดขาวดีขึ้นหนูก็เป็นมะเร็งลำไส้หนูจะได้ทานบ้างคะไข่ขาวค่ะก็ต้องกินไข่อ่ะต้องกินไข่ขาวไข่ขาวกับน้ำข้าวเอาน้ำข้าวมาแล้วก็ตั้งน้ำข้าวเดือดๆแล้วเอาน้ำข้าวลงใส่ไข่ลงไปไข่ขาวโดยที่ไม่เอาไข่ขาวลงไปบนเตานะกินทุกเช้าเลยค่ะลองดูนะคะจ้ะคุณธเนศแฟนตัวยงบอกว่าคนป่วยก็อยากไปช่วยคุณแม่เหมือนกันนะครับส่งใจไปเลยคุณธเนศส่งกำลังใจคุณธเนศต้องดูดีกับทุกคนในครอบครัวให้คนอื่นเห็นว่า
คุณธเนศฟังคุณแม่แล้วเนี่ยคุณธเนศก็แบบช่วยคนที่ดูแลไข้คุณธเนศให้มีความสุขนั่นแหละช่วยคุณแม่แล้วช่วยทำให้คนรอบตัวคุณธเนศมีความสุขเป็นคนป่วยที่ทำให้คนมีความสุขเดี๋ยวลองถามอามอยู่ใกล้คุณยายป่วยอามมีความสุขไหมมีความสุขครับ นมมีความสุขไหมมีความสุขมากครับป้าตุ๋มมีความสุขไหมฟังเสียงหัวเราะท่านฉีดยาอีกแล้วเราพอขึ้นไปทำงานจิ๊บท่านวันนี้ฉีดยาวันนี้ฉีดไหมอ่ะวันนี้ฉีดไหมอันนี้วันศุกร์ฉีดทุกคนมีความสุขคุณลักษณาครับถามว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์แม่ชีที่หุบเขาจะมีการสวดมนต์เช้าตีห้าไหมคะคุณแม่มีค่ะมีค่ะวันนี้นันทวันเขาอยู่ทางนี้เขาก็เลยถ่ายทอดทางเสถียรหนึ่งหุบเขามีสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วค่ะถ้าฝนไม่ตกวันเสาร์เราก็จะไปสวดมนต์กันที่แมนดาราค่ะพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้พี่นุ้ยพี่ติ่งเลี้ยงข้าวเหนียวส้มตำแจ่วปลาร้าเหรอแจ่วปลาร้าซุปหน่อไม้ใครอยากกินมาเลยมาเลยพี่ติ่งเลี้ยงนะคะเป็นการฉลองครบรอบการมาหุบเขา1ปีค่ะพี่ติ่งเข้ามายังอ่ะมายังค่ะดูไหนนะคะพี่ติ่งมายังติ่งยังไม่เห็นครับพี่ติ่งไปไหนเนี่ยไหนพี่ติ่งบอกเก็บตัวไงเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวคุณนุ้ยที่ถามว่าคุณแม่ทานอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าเดือนหน้าหนูต้องไปให้คีโมอีกรอบคงจะถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงครับเตรียมใจคีโมมันก็เข้าไปทำให้ร่างกายบางอย่างของเรามันดีขึ้นและมันอาจจะมีเอฟเฟกต์กับเซลล์บางเซลล์ก็ไม่เป็นไรก็เราเลือกทำอย่างนี้แล้วเราก็อยู่กับมันอย่างเป็นกุศลทำคีโมอย่างเป็นกุศลสู้เราก็ต้องภาวนากับร่างกายของเราเยอะหน่อยเพราะว่าร่างกายมันเหมือนกับว่ามันจะอ่อนแอลงมันจะมีผลมีเอฟเฟกต์บ้างแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไปทำหน้าที่ของมันก็ตามที่หมอบอกสู้ๆจ้ะคุณนี่ไปทำให้เขาขับรถไม่ถนัดด้วยนะ ได้ค่ะครับได้แหมคุณสุวิระฝากชมว่าเสื้อป้าตุ่มสวยสดใสมากค่ะหญิงชราหญิงชราที่แบบใครส่งอะไรมาก็ใส่ได้ทั้งหมดค่ะเรียบง่ายแต่รู้สึกป้าตุ่มตอนหลังจะอ้วนขึ้นนะเยอะอ้วนเยอะเลยคุณแม่ทุกแม่ยังควบคุมเรื่องน้ำหนักอยู่ได้ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราโดยปกติพ่อมันมีปัญหาเรื่องกระเพาะก็เลยไม่ได้กินอะไรเยอะแต่ว่าอิ่มแต่ว่าอิ่มฮะคุณนุ้ยครับบอกว่าเมื่อกี้คงฟังเรื่องความสุขเขาก็บอกว่าคนฟังคุณแม่ก็มีความสุขนะคะนุ้ยแล้วเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับนุ้ยคงเจริญที่เขาจะไปทำคีโมครับอ๋อจ้าหายเร็วๆนะคะคุณนุ้ยค่ะนุ้ยของพี่ติ่งออกจากโรงพยาบาลยังออกมาค่ะท้องเสียกินสปาเกตตี้เหรอหมดอายุหมดอายุไอ้กินของหมดอายุนี่ขอร้องเลยนะอามจำไว้นะมุ้ยขอบใจมากนะจ๊ะส่งอาหารมาเห็นเขาบอกว่ามุ้ยส่งอันนั้นมาให้ยายอ่ะสตรอเบอรี่ลูกเบอร์โอ้โหสตรอเบอรี่ลูกเท่ากับไข่ไก่อ่ะยังมีไหมยังมีอยู่ไหมอยู่ครับประมาณด้วยครับสตรอเบอรี่ของมุ้ยเขานะเท่ากับเนี่ยค่ะเดี๋ยวทำท่าให้ดูเนี่ยค่ะเบลอเลยไอ้นี่มันมาจากไหนอะญี่ปุ่นเหรอแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวเอามาส่งไปให้พี่หมอนุ้ยทำข้าวต้มกุ้งมากินกันนะจ๊ะจ้ะคุณธเนศบอกว่าจะทำตามคุณแม่บอกทุกอย่างครับคุณธเนศเชื่อคุณแม่เถอะเราจะเห็นศักยภาพของการเป็นผู้ป่วยที่ส่งพลังเลยเพราะจิตใจเราดีจิตใจเราสวยงามคนเขาดูแลเราเขาก็ไม่รู้สึกว่าเราขี้บ่นขี้ว่าขี้จู้จี้น้อยใจไม่เลยไม่เลย
เราเข้มแข็งให้เขารู้สึกว่าเขาดูแลเราแล้วถ้าวันนึงเราจะต้องจากไปเขาก็จะเห็นความสุขที่เขาได้ดูแลเราเป็นกำลังใจของเขานั่นเป็นสิ่งที่เราคนป่วยเนี่ยให้กับผู้ดูแลเราได้ขอบใจนะจ๊ะครับมีอีกท่านนึงบอกว่าคุณแม่ทานไข่ขาวกับน้ำข้าวตอนเช้าหนูก็ทานทุกวันนะคะเป็นเบาหวานหายขาดเลยค่ะเออเห็นมั้ยได้คอนเฟิร์มมีคอนเฟิร์มเรื่องเบาหวานด้วยเห็นมั้ยคะแล้วไข่ของคุณแม่มันสดนะวิวมันก็จะไปเก็บมาวิวอะใช่มั้ยวิวเขาจะมีหน้าที่ไปขออนุญาตไก่ที่ไข่ออกมาบางทีบางฟองอุ่นๆแล้วก็เอามามันก็สดมากกินไข่สดเลี้ยงไก่ไว้สักตัวนึงมันก็ให้ไข่เราได้ทุกวันเลยจ้ะของคุณแม่ล้วนเป็น100ตัวใช่มั้ยก็มันกินกันเยอะอ่ะจ้ะมีแฟนตัวยงบอกว่าขอบคุณคุณยายตุ่มสอนผ้าขาวม้าค่ะนะผ้าขาวม้าเนี่ยพื้นเดียวเลยนะคะเอาไปต่างประเทศได้เลยสบายทั่วโลกอาสาธิตผ้าขาวม้าหน่อยสิคะบีดดึงบีดดึงประบิดดึงอ่ะดึงดืดแล้วก็เอ้มันก็สบายมันยืดเหยียดมันก็ดูดีนะพื้นเดียวมันก็สงสัยเดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้เราบะบิดผ้าขาวม้ากันกับแสงแดดอ่อนๆนี่อู่อยู่หุบเขาด้วยนะเนี่ยอยู่อยู่อยู่นี่ส่งเสียงมายาวเหยียดยังไม่ได้ฟังฮะส่งเสียงมายาวเหยียดแต่ยังไม่ได้ฟังอ๋อเหรอสงสัยบอกวิธีการเรื่องซีดแล้วเรื่องซีดแล้วมีจิตวิญญาณกลับมาเป็นคุณหมอเหมือนเดิมแล้วค่ะอู่สู้สู้อู่สู้สู้แต่อย่าทำงานหนักนะอย่าไปโลดเต้นเป็นกบเป็นอึ่งอ่างอ๊อบอ๊อบอะไรเงี้ยพอเป็นคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่บอกว่าให้มาสอนไม่ใช่ให้มาสนุกอย่างงั้นเดี๋ยวหมดกำลังเดี๋ยวผัวเธอจะมาบอกแต่ดีบอกให้มาพักนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้โอ่งอ่างอึ่งอ่างอะไรจะเพิ่งเป็นแค่แม่อู่ก็กลับมาเป็นแม่ครูอู่นะผู้บวชใหม่เขาก็โอ้โหซาบซึ้งกับแม่ครูอู่มากเลยจ้ะสงสัยนี่เตรียมบำบัดคุณแม่แล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องซีดเนี่ยใช่ไหมฮะส่งเสียงมายาวเลยคุณแพตตี้บอกว่ามีความสุขจริงๆค่ะยิ้มและหัวเราะตามคุณแม่ตลอด กับขอบพระคุณมากนี่นะเห็นคุณแม่ใส่แมสก์ตาคุณแม่หัวเราะน้ำมันหมดแล้วลูกอ้าวเร็วมาคุณยายจ๋าค่าน้ำมันจอดได้เลยเอ้าฉันว่าเธอชี้อะไรกันนะอ๋อดูน้ำมันหมดตายแล้วเดี๋ยวรถพี่ติ่งเขาเป็นอะไรนี่รถพี่ติ่งนะคะเราขับรถพี่ติ่งอยู่อ่ะไปเอวางน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนนงจบยังลูกจบแล้วขอบคุณทุกคนนะเราต้องอ่านชื่อคนทุกคนนะเพราะว่าคุณยายครับไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามปั๊มหน้าจอดได้ค่ะอย่าลืมสเปรย์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับการเดินทางเป็นนักสู้ที่มีความสำรวมระวังลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้อยากให้ผลเป็นอย่างไรเป็นนักลงทุนในเหตุนะคะไว้วางใจคนที่อยู่รอบข้างเราบ้างบางทีเราอาจจะเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์มากเกินไปขอโทษคนรอบข้างว่าเรากำลังจะปรับปรุงตัวเราใหม่ให้อภัยเรานะแล้วเราก็เริ่มต้นใช้ชีวิตของเราอย่างให้อภัยตัวเองได้ถ้าอย่างนี้ละค่ะชีวิตของเราจะสดใสได้แน่นอนค่ะโควิดมาให้โตค่ะโควิดไม่ได้มาให้ตายนะคะส่งความเคารพไปยังทุกคนที่กำลังทำงานช่วยเรื่องของโควิดอยู่นี่ด้วยความนับถือของมนุษยชาติที่เราต้องไม่ทิ้งกันมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกแล้วยังต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะคุณแม่จะต้องแวะปั๊มน้ำมันเพื่อเติมแต่ไม่ลงค่ะปลอดภัยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ